ีค่ะสวัสดีค่ะน้องหนึ่งวิวัฒน์สวัสดีครับสวัสดีชาวเพจกฤษฎาฟู้ดค่ะทุกท่านนะคะสำหรับวันนี้นะคะจะพาลูกค้ามาพบกับรถเข้ามาใหม่เนาะฮุนไดเฮชวันนะคะปี2011เป็นขวัญใจของชาวเพจเลยนะคะมากี่คันก็ขายได้หมดนะน้องหนึ่งนะตัวนี้นะครับเดิมๆจากโรงงานนะครับหลายคนบอกว่าครอบครัวผมหลายคนนะครับเป็นป้ายฟ้านะครับป้ายฟ้าเล็กนะครับเป็นรถป้ายฟ้า71ที่นั่งนะคะก็คือมี3แถวนะคะตอนหน้านั่งได้3คนตอนกลางตอนตอนกลางโดยสารค่ะข้างหลังโดยสารนั่งได้อีก3แถว3แถวก็คือบอกข้างหน้านั่งได้3คนตรงกลาง3คนแล้วก็บอกหลัง3คนนะแต่จริงๆนั่งได้เยอะกว่านั้นเนาะแต่นั้นไม่เบียดกันมากผมก็นึกว่าละครนะไม่เบียดกันมากก็นั่งสบายๆเป็นแบบครอบครัวนะคะเป็นรถที่ยอดเยี่ยมเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรมันหาง่ายค่ะแถมเป็นเครื่องดีเซลเกียร์ออโต้ด้วยนะคะตรงจุดนี้สำคัญนะคะรถ1ถ้าคุณจะหารถสักคันหนึ่งเพื่อใช้ในครอบครัวนะคะคุณต้องนึกถึงฮุนไดเฮชวันเลยราคาออกตัวล้านกว่าตอนนี้ราคาจัดโปรโมชั่นแบบว่าคุณพอใจแล้วก็คุณทึ่งมากนะคะรถฮุนไดเฮชวันปี2011นะคะราคาที่เราจัดโปรโมชั่นสำหรับแฟนเพจกฤษฎาคูดคานะคะราคา 599,000 บาทราคานี้นะครับถูกนะครับมีคันเดียวในประเทศไทยราคานี้ใช่แถมสภาพนะคะไม่ได้เป็นรองเลยนะคะสภาพอยู่เหนือราคาด้วยซ้ำให้ดูรอบๆกันดีกว่านะครับขนาดสภาพยางเข้ามายังใหม่กิ๊กเลยน้องหนึ่งยางปี2018สีเดิมๆนะครับสีเดียวกับตัวรถมือเปิดสีมือจับสีเดียวกับตัวรถนี่เขาเรียกว่าสีเทานกพิราบนะครับหรือสีบอลเงินสีเทาควันบุหรี่แล้วแต่ใครจะเรียกใครจะใช้นะครับจะเป็นสีทูโทนนะคะจะเป็นสีทูโทนก็คือสีเทาข้างบนสีเทาอ่อนๆข้างล่างสีเทาเข้มนะคะข้างหลังนี่คือจะบอกว่ากว้างมากนะคะประตูนี่เปิดได้หมดเลยนะนะบางรุ่นประตูเปิดแคบๆแต่อันนี้ประตูเปิดกว้างทำให้เรามองวิสัยทัศน์ข้างในนี่นะครับมานี่ครับตากล้องมาใกล้ๆครับนี่โอ้โหนะดูนะครับรถเขาถึงจะเป็นรถฝากขายเราก็คัดสภาพมาเหมือนกันน้องหนึ่งเพราะว่ายังไงมันก็ต้องผ่านเต็นท์เรานะครับพี่เต๋าถ้าลูกค้ามาฝากขายจริงแต่ถ้าเกิดว่ารถมันไม่โอเคเขาก็จะจำภาพของกฤษฎาคูดคานี่นะคะรอยอาร์ตอยู่ครบอยู่เดิมทุกอย่างนะคะรถเราถึงจะฝากขายเราก็ดูแลรถเหมือนกันเราก็เช็คประวัติรถเหมือนกันเนาะว่ารถมีประวัติอุบัติเหตุไหมถ้ามีเราก็ไม่รับฝากเหมือนกันนะคะราคา 599,000 บาทเต่าคิดว่าไม่แพงไม่แพงนะครับราคานี้ไม่แพงนะคะสามารถจับต้องได้นะคะปี2011สามารถกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มเลยนะกู้ไฟแนนซ์ได้เต็มแถมดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะสำหรับลูกค้าที่ซื้อรถกับกฤษฎาคูดคาร์เท่านั้นนะคะได้ดอกเบี้ยพิเศษไปเลยนะนี่นะคะบอกอย่างที่เต๋าบอกนะเดี๋ยวซูมไปข้างในนะได้ไหมบอกข้างหลังนี่เรานับแค่3แถวหลังเนาะ3ตอนหลังก็คือตอนที่คุณ1วิวัฒน์นั่งแล้วก็ตอนกลางแล้วก็ตอนหลังใช่นะแต่ตรงนี้มันพับได้นะนะคะ2ตอนแรกนี่พับได้นะคะจริงๆพับได้เนาะอันนี้เรากางให้ดูเรากางให้ท่านผู้ชมดูเพื่อให้เห็นภาพว่าอันนี้สามารถพับตรงกลางได้แล้วเป็นที่เดินของเด็กๆได้หรือว่าของคนที่นั่งโดยสารหลังบางท่านอยากมานั่งข้างหลังไม่เมื่อยเนาะนั่งข้างหลังนี่ข้างกว้างมากข้างหลังจะเป็นเบาะเต็มน้องหนึ่งนะครับ2ตอนหน้าจะเป็นเบาะพับได้นะนั่งได้3คนนะคะข้างหลังสุดนี้โดยสารหลังสุดนี้นั่งได้ถึง4คนเลยเนี่ยครับเดี๋ยวเดินให้ดูพับเพื่อเดินนะครับโอ้โหกว้างมากกว้างจริงๆน้องหนึ่งนี่อุ้ยแอร์ราวด้วยครับคุณพี่เต๋า นะครับแอร์ราวนะครับแอร์นะครับแอร์ก็จะเป็นแอร์3ตอนนะคะทำฟังเพื่อความสะดวกสบายของลูกค้าที่นั่งโดยสารแต่ละคนแต่ละพื้นที่นะคะแต่ละช่องแต่เนี่ยเห็นไหมก็คือถ้าคุณหนึ่งวิวัฒน์นั่งตรงกลางแอร์ก็จะมีปรับสามารถปรับซ้ายขวาได้เลยนะคะนั่งแถวที่3ก็ไม่ได้อึดอัดนะครับนะคะนั่งสบายไหมเอ่ยครับสบายครับนะคะถ้าอย่างคุณหนึ่งกับเต๋านั่งก็คือข้างหลังนั่งได้ถึง3คนใช่แต่ถ้าเป็นเด็กเล็กๆนะคะผมผอมนะคะนั่งข้างหลังได้ถึง4คน4คนนะออกแบบมาเพื่อลดครอบครัวโดยเฉพาะเลยสำหรับฮุนไดเฮชวันมาต่อนี่นะคะแล้วตรงนี้นะครับสไลด์มาได้ข้างหน้ายางกระเป๋าข้างหลังเดี๋ยวพี่เลื่อนข้างหลังได้นะถ้าเรามีสัมภาระสัมภาระเยอะเราก็สามารถเก็บด้านหลังได้
นะแบบนี้เลยโอ้โหโอ้โหนี่แบบนี่คือรถอเนกประสงค์สุดๆเลยนะคะใช่รถครอบครัวนะคะจะเรียกว่ารถตู้ก็ไม่ใช่เนาะเพราะว่ามันเป็นทรงเล็กแล้วข้างหน้าข้างขนาดข้างในนี่คือนั่งแบบอเนกประสงค์ได้จริงไปกันได้ถึง10กว่าคนเลยก็ได้ตัวนี้นะครับนี่นะคะที่ปรับแอร์สำหรับใครที่หารถ Hyundai H1 แล้วก็ไม่อยากออกรถแพงนะคะอยากฟรีดาวก็มาที่นี่ได้เลยของเราเนาะก็ผ่อนอยู่ประมาณ10,000-12,000 ไม่เกินนี้นะประมาณ 15,000 ถ้าเกิดว่าเราจัดเต็มเลยนะค่ะเราประวัติดีเราจัดเต็มก็ผมว่ารถครอบครัวนะดีกว่าเราไปซื้อรถกระบะค่ะข้างในคือสภาพดูแบบหรูมากนะคะข้างในเป็นภายในเป็นบอดสีน้ำตาลนะคะสีน้ำตาลสีครีมนะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆเป็นครีมเลยก็ดูจากข้างในแล้วดูแลรักษาง่ายนะคะเป็นเบาะหนังนะคะแล้วที่สำคัญนะคะรถครอบครัวต้องมีทีวีนี่เลยนะคะใช่จออันนี้ประมาณน่าจะ32นิ้วมั้งเนี่ยเอ้ยถึงไหมครับถึงไหม32ก็ประมาณเอาเท่าไหร่ดีน่าจะประมาณ14เหรอพี่ต่อว่า20นะตัวนี้นะถือว่าเป็นจอใหญ่มากนะนี่นะครับสไลด์ได้ค่ะนะครับโอ้นะครับพนักพิงนะครับสามารถปรับระดับเลื่อนหน้าเดินหลังแล้วก็สามารถที่เอนนอนได้มาคุณหนึ่งคะเอนให้สุดก่อนเอนให้สุดจะได้เห็นว่าวิวัฒนาการของรถนี่นะคะคือโดยปกตินะคะรถที่เป็นรถแนวนี้เบาะเนี่ยจะนั่งแล้วเมื่อยอย่างที่คุณหนึ่งบอกเนาะเพราะว่าตัวนี้มันไม่เมื่อยมันเอนได้มันสไลด์มันสไลด์รางได้ตัวใหญ่ตัวสูงก็สามารถขับอุนไดคันนี้ได้แบบสบายนะครับที่พี่เต๋อบอกว่ามันสะดวกยังไง Hyundai H1 คันนี้นะคะระดับ VIP เลยนะเพราะประตูสไลด์2ข้างประตูสไลด์2ข้างทำให้เราขึ้นลงสะดวกนี่นะคะใช่ครับเราจะขึ้นทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้นะอ่ะนี่เดี๋ยวปิดประตูก่อนนี่นะคะประตูสไลด์ซ้ายแล้วก็ขวาอันนี้ขวาแล้วก็ซ้ายนะคะแล้วเบาะภายในผู้โดยสารเนี่ยสามารถเลื่อนไปหน้าเดินหลังถอยหลังได้นี่เลื่อนได้ถึงขนาดนี้เลยนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่ผู้หญิงก็ขับง่ายนะน้องหนึ่งเพราะว่าวิสัยทัศน์นะพอเวลาเราขับขี่นะมองออกไปข้างหน้าเนี่ยมันเป็นเหมือนรถเก๋งเลยเนาะไม่ต้องกลัวว่าผู้หญิงจะขับไม่ได้นะคะคุณหนึ่งวิวัฒน์คะเบาะนี่คือเบาะเดิมนะคะเบาะเดิมของห้างเลยนะเป็นเบาะหนังแท้นะคะถามว่าออปชั่นบางอย่างเนี่ยอาจจะสู้ไม่ได้แต่ราคาได้เพราะว่าราคา 599,000 บาทนะคะคุณไปซื้อรถบางรุ่นนะคะคุณยังไม่ได้เป็นรถ VIP ขนาดนี้เลยนะคะลงทุนครั้งเดียวจบนะแต่บอกเลยว่ารถรุ่นนี้นะถ้าคุณไม่ใช้เป็นรถในครอบครัวแล้วสามารถเอาไปใช้ทำมาหากินได้นะคะเดี๋ยวพาไปดูข้างนอกกันโอ้โหนั่งแล้วไม่อยากลงเลยแอร์เย็นเจี๊ยบนะผมก็นั่งนิ่งเลยครับราคานี้ขายได้ไวๆเนี่ยไวๆนะราคา 599,000 บาทรถบ้านฝากขายนะคะมาเอสโตปี2011 71แท้นะราคานี้จัดโปรฟรีดาวจัดโปรอยู่แล้วครับฟรีดาวรถนะครับปี11 71แท้นะครับไม่มีคำว่าลากจนนะครับรถดูแลดีนะครับผมบอกได้เลยว่าสภาพนะครับ 80% นะครับสภาพสวยๆนะครับรถอยากจะให้ลูกค้านะครับที่อยากได้รถครอบครัวนะครับผมแนะนำเลยนะครับว่าได้คันนี้ไปท่านไม่มีผิดหวังไม่ใช่ขับไปจอดสตาร์ทแล้วไม่ติดไม่มีทางนะครับรถคันนี้เขาใช้งานและดูแลดีมากทุกอาชีพนะครับออกได้ขอให้ติดต่อนะครับคุณพี่ลูกเต๋าก็ได้นะครับหรือน้องตองหนึ่งก็ได้นะครับที่ปรึกษาฝ่ายขายอีกเยอะแยะนะครับแต่ติดต่อเรา2คนมานะครับสำหรับลูกค้าที่ดูไม่ทันสามารถเข้าไปดูย้อนหลังในชื่อช่อง YouTube Channel นะคะหรือแอดไปที่ LINE แอดนะคะแล้วเรื่องราวก็จะเด้งไปอยู่บน LINE ท่านนะครับสำหรับวันนี้เต่ากับน้องหนึ่งต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ